เอาละครับมาดูคู่นี้นะครับทางด้านของแดนสยามนี่ประเภทจังหวะฝีมือจัดจ้านเตะซ้ายต่อยซ้ายแทงซ้ายนี่เรียกว่าซ้ายทั้งแถบนะครับแต่ว่าธาตุทรหดเนี่ยผมดูว่าจะเป็นรองนะครับในขณะที่จัดเพชรนั้นเรียกว่าความเก่าเป็นรองก็จริงนะครับแต่อาวุธนี่แรงทุกลูกนะครับแล้วก็เป็นมวยสดสภาพร่างกายดูได้เปรียบโดยเฉพาะ3ไฟหลังนี่โอ้โหน็อกรวดนะเอาซ้ายด้วยกันนะครับชกกันยากหน่อยซ้ายไปแดนสยามฉัตรเพชรแกแหมเหมือนมวยพี่ไม่มีกระดูกเท่าไหร่โอ้ยครับหรือว่ากระดูกมวยการผ่านมวยประสบการณ์เป็นรองแน่นะครับแต่ว่าสภาพร่างกายความสดแล้วก็มวยชนะติดต่อกันมาตลอดเนี่ยผมดูว่ามันจะมีความมั่นใจนะครับแล้วก็เดินเบียดเลยดูว่าสดกว่าหนุ่มกว่าไม่สนครับแดนสยามเองก็จะรับเยอะๆไม่ได้เพราะอาวุธของฉัตรเพชรนั้นก็แรงทุกลูกนะครับทั้งแข้งทั้งหมัดนี่ครับว่าเดินติดเข้าไปเลยครับรุ่นน้องฉัตรเพชรฝ่ายน้ำเงินโอ้โหอย่าลืมนะครับวันนี้ต่อกัน2ปอนด์ด้วยนี่แหละครับ2ปอนด์เนี่ยจะมีผลหรือเปล่าครับเอาละครับดูกันนะครับว่าท่าทรหดของแดนสยามถ้าโดนบี้หนักๆนี่จะเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าตอนนี้มียาฉีดมาแล้ว5กำปั้นนะครับให้ทางด้านของแดนสยามนี่แหละครับฉัตรเพชรไม่สนจริงๆเบียดติดตัวรู้นะครับว่าอยู่นอกนี่อาจจะโดนแข้งซ้ายของแดนสยามได้นี่นะครับเบียดเข้าไปแดนสยามพยายามจะชิงเดินเหมือนกันครับตอนนี้โอ้ยฮุกขวาครับฮุกขวาย่อเลยครับเอาเลยครับไม่สนตอนนี้โอ้ยลูกไล่เป็นการใหญ่แล้วครับตอนนี้ฉัตรเพชรโอ้โหโอ้ยแม่ทำอะไรได้อย่างนั้นเลยนะครับฉัตรเพชรแดนสยามเอาจะงอขี้กองไม่ได้นะครับอย่างอนะอย่ามองเอ้าฟื้นหรือยังฟื้นหรือยังโอ้โหนี่ครับมาตอนนี้นึกอะไรได้แบบนั้นเลยครับแดนสยามฟื้นไหมมาฟื้นไหมแบบโคตรหล่นเลยครับเอากรรมการนับก่อนครับโอ้โหพลาดนิดเดียวเองครับโอ้โหกรรมการไม่ให้ชกเลยนะครับยังเมาอะเมามืนเลยทีเดียวนะครับเป็นนั้นว่าแค่ยก3วันนี้นะครับฉัตรเพชรสจ.ต้งปราจีนดูกันว่าจุดเกิดเหตุนี่อยู่ตรงไหนครับอ้าวมาดูนะครับหลอกขาไปทีนึงฟันศอกเรามาสูนคว่างขวานไปทีนะครับฉัตรเพชรปังเข้าไปหลบออกได้นะครับโดนหมัดนี้แหละนายนายนายผลักแล้วเตะโอ้ดูดิ1 2โอ้โอ้ขวาจำบ้านเลขที่ไม่ได้เอียงกระเทเรเอียงเอียงหนุมานเหินเวหาให้ดูเลยทีเดียวโอ้โหไล่แรงเลยนะครับโอ้นี่นะครับดูดิหนุมานฉัดข้ามสมุทรให้เห็นเลยทุกลูกของฉัตรเพชรนะครับแดนสยามยังเมาเมาจะโอ้โหโดนปักษาแหวกรังทีเดียวกรรมการนับนับนับเอียง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 เอาเตะวืดประสาทการทรงตัวไม่ทำงานแล้วนะครับแดนสยามโดนนี่ลูกนี้นะครับกรรมการปาดเข้านับเลยอ่ะเอียงเอียงเอามาดูตามมาโอ้นี่ช็อตสวยๆเด็ดๆนะครับให้ท่านได้ชมชัดๆเลยทีเดียว